สวัสดีนะครับรักปืนลมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาทดสอบนะรีวิวครับเป็นปืนลมสตีเวนครับตัวเดิมสตีเวน 5.5 นะครับกับลูกตัวนี้นะครับเป็น JSB นะครับฝาแดงครับจัมโบ้ขนาด 5.51 นะครับน้ำหนักอยู่ที่15.89 แกรนนะครับอยู่ตรงสองคอ 5.5 มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ถ้าเป็นหัวโดมนะครับลูกยอดฮิตเลยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น JB Heli ครับตัวฝาดำแต่ไม่ได้ใช้ครับรู้สึกลูกจะหนักเกินไปรู้สึกจะเป็น18แกรนครับตัวนี้เป็น15แกรนนี่ครับเป็นหัวโดมนะครับ5แกรนวันนี้เราจะมาทดสอบตัวนี้นะครับเป็น JB นะครับMade in Czech Republic นะครับกับเป็นตัวนี้นะครับเป็นหัวระเบิดนะครับหัวเจาะพอดีผมไม่มีกล่องนะครับพอดีได้แบ่งเข้ามาลองทดสอบดูนะครับเป็นหัวเจาะนะครับที่น้ำหนักอยู่ที่ถ้าจำผมจำไม่ผิดประมาณ16แกรนนะครับตัวนี้แล้วเราจะมาลองยิงดูกับปืนลมนะครับสตีเวน 5.5 ลำกล้อง12เกียวนะครับวันนี้ลมแรงมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับตัวนี้เป็นของโพลิแม็กนะครับลูกก็มีตัวนี้เป็นแต่พอดียิงไปหมดแล้วครับไม่มีลูกทดสอบให้ชมแต่มันจะมี2ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็น RWS นะครับของเยอรมันนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 14.5 นะครับแกรนก็คือจะเบากว่าตัว JSB ตัวนี้อยู่ถึง 1-2 แกรนนะครับคือตัวนั้นเป็น 15.89 นะครับตัวนี้เป็น 14.5 นะครับตัวนี้จะเบากว่านะครับยิงจะเบากว่าตัวนู้นคือถ้าเราตั้งกล้องเลยตัวนี้เราไปยิงลูกปืนตัวนั้นนี่คือจะต่ำกว่าจะเป้าลงมานะครับส่วนตัวนี้เป็น 15.9 นะครับก็จะพอๆกับไอ้ตัว JB หัวโดมตัวนี้นะครับคือน้ำหนักอยู่ที่ 15.9 อันนู้น89แกรนนะครับยิงดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ยิงพอๆกันครับกับตัว JB นะครับเป็น RWS หัวโดมนะครับซูเปอร์ฟีดอันนี้ซูเปอร์โดมที่เบากว่าแต่ด้านข้างจะเป็นลายนะครับที่เราเรียกกันว่าข้างลายหัวโดมนะครับตัวนี้ผมว่าก็เป็นลูกที่ยิงดี ก็ใช้อยู่ประมาณ3ยี่ห้อนี้นะครับแต่ตัวหลักๆก็จะเป็น JB ตัวนี้ครับฝาแดง15แกรนนะครับของเช็คนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับเป้านะครับเป้าดำได้ใช้ฝาของตัว RWS นะครับวาดอันนี้จะเป็นหัวระเบิดนะครับของโพลิแม็กนะครับ16แกรนตัวนี้นะครับยิง3นัด3-4นัดนะครับโดยประมาณ3-4นัดข้างขวานี่เป็น JB ฝาแดงนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบกันครับกับลูก2อย่างนี้นะครับที่ระยะ840เมตรครับ40เมตรโดยประมาณลมแรงมากๆเลยครับไม่ไผ่ไหวเลยครับเป็นช่วงพายุเข้านะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมย้อนกล้องวางไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ผมจะไปยิงตรงนู้นนะครับตรงปืนตรงที่เรามากันเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็น JB นะครับฝั่งนี้เป็นหัวระเบิด16แกรนนะครับโ
นะครับเราลองชมกันครับหาแล้วล่ะได้นี่ครับอันนี้เป็น JSB นะครับเข้า3นัดนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับผมก็ประมาณ10ครับเดี๋ยวก่อนเล่นเสร็จนิดนึงนี่เป็นตัวหัวระเบิดนะครับจับปุ่มดีนะครับจะหนักกว่าไอตัว JSB แค่นิดหน่อยนะครับตกที่ประมาณ16แกรนนะครับก็ยิงเข้าเป้าดีนะครับกลุ่มกระสุนก็พอๆกันกับตัว JSB ฟ้าแดงครับในที่ระยะเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นโพลิแม็กนะครับ16แกรนกับตัวนี้ JSB 15.89 นะครับแกรนกลุ่มก็ประมาณเหรียญ10ครับพอดีลมมันแรงนะครับใจกับเหรียญ10นิดนึงตัวนี้อยากจะยิงให้ดูเยอะนะครับแต่ว่าเสียดายลูกครับลูกแพงแต่ตัว JSB ก็กลุ่มมาตรฐานครับยิงก็กลุ่มประมาณนี้ครับ3จุดมันอยู่ที่ลมด้วยนะครับโอ้ระเบิดยิงระยะเดียวกันได้ครับแข็งดีว่ะก็นี่ขนาดลมแรงนะครับก็อยากจะมาทดสอบให้ดูนะครับปกติก็ยิงกลุ่มก็ประมาณนี้นะครับประมาณเลน10ที่ระยะ40เมตรนะครับ45เมตรประมาณนี้ครับจากตรงนี้นะครับทีนี้เป็นลูกตัวนี้นะครับ JSB กับโพลิแม็กตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับยิงกับจับปุ่มถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าโอเคก็ใครที่จะซื้อมาทดสอบก็ลองมาซื้อกับปืนจะมาใช้กับปืนรุ่นนี้นะครับก็คอนเฟิร์มครับว่าโอเคใช้ได้นะครับยิงกลุ่มก็พอๆกันกับตัวหัวโดมครับแต่เหมือนจะแรงปะทะจะแรงกว่านะครับเมื่อกี้เสียงที่เจาะเป้าเนี่ยดังมากนะครับจะดังขวางๆนิดหน่อยครับตัวนี้นะครับเป็นหัวดมครับตัวนี้เคลื่อนนะครับเปลี่ยนใส่ขามาโครใส่น็อต2ตัวครับถือว่าแน่นหนาดีครับยิงใช้ได้เลยเพิ่งเปลี่ยนลูกยางไปเมื่อวานนี้ครับดูจากด้านในแล้วเป็นในลูกยางตัวทีนะครับมีจะมีปัญหาจะเป็นปัญหากับตัวนั้นมากกว่าคือในลูกยางในจุดอื่นนี่ถ้าเราไม่ใส่น้ำมันเข้าไปนะครับก็ยังใช้ได้ปกติครับแต่ในลูกยางตัวทีก็คือมันจะเหมือนโดนรอยทองเหลืองกัดครับ
เพราะมันเป็นตัวหยุดลมในห้องกันลมครับเป็นวงเลยครับเสียศึกไปโอเคครับขอบคุณครับ